ดามเบรกนาตีกันกันตะถาวรหลังแชร์ลูกหนี้ด้วยการโพสต์คลิปและรูปทวงหนี้ผ่าน Instagram เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนเลิกหวังว่าจะได้เงินคืนแล้วล่ะค่ะถึงอย่างนั้นนะคะหนุ่มกันก็ไม่คิดจะฟ้องร้องและถ้าถูกคู่กรณีฟ้องร้องที่ลงคลิปประจานเขาก็พร้อมรับมือค่ะในเรื่องของรูปคดีก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามรูปคดีแล้วกันซึ่งยอมรับว่าจะไม่ขี้เกียจละคือถ้าจะต้องแจ้งความถ้าจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออะไรก็แล้วแต่ยอมว่าจะไปผมให้ทนายได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเจ้าทุกทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวฟัง